กลับเข้าสู่ช่วงรามาแคร์ครับวันนี้กิจกรรม Healthy Media ช่วงที่เราจะหยิบยกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในละครหรือว่าภาพยนตร์นะครับรวมไปถึงสื่อบันเทิงต่างๆแล้วก็นำมาพูดคุยกันเรื่องราวของประเด็นสุขภาพวันนี้เป็นละครเรื่องรากบุญภาค2คุณผู้ชมครับละครที่หยิบยกเอาเรื่องราวของกิเลสตัณหาโลภะโมหะโทสะนะครับก็ถือว่าเป็นตัวผลักดันที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราเองเนี่ยต้องทำเรื่องต่างๆเกิดขึ้นวันนี้ก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครเนี่ยแหละครับแล้วก็จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วก็นำมาพูดคุยกันต่อไปชมกันเลยครับจะให้ฉันช่วยอะไรก็มาดีๆสิเธอไม่รู้หรอกว่าตั้งแต่เธอไม่อยู่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างฉันสร้างกล่องรากบุญเพื่อช่วยชีวิตคุณพ่อกล่องรากบุญไม่ได้ช่วยให้ใครเป็นอมตะได้หรอกครับกตัญญูต่อพ่อด้วยการทำลายชีวิตคนอื่นนี่แหละนี่เธอชื่อหลิวใช่ไหมฉันให้เพื่อนที่เป็นตำรวจลองสืบดูช่วงเวลาที่มอไซค์โอเอล้มเนี่ยระแวกนั้นมีคนเสียชีวิตพอดีชื่อหลิวทำงานพิตตี้ถูกไหมล่ะค่ะหนูยอมรับค่ะว่าหนูตายช่วงนั้นพอดีแต่หนูไม่ได้มีเจตนาจะแย่งร่างพี่เขาเลยนะคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะหนูก็ไม่รู้เลยก่อนสิวิญญาณพี่เขาอยู่แถวนี้เหรอคะใช่จ้ะเขาไม่เชื่อที่เธอพูดเลยโมโหนิดหน่อยอ่ะเขาบอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆเธอก็น่าจะคืนไล่เขาได้นานแล้วหนูไม่ได้โกหกนะคะพี่แต่ที่หนูยังไม่คืนไล่พี่เขาอ่ะเพราะหนูยังอยากอยู่ต่อในร่างนี้อีกนิดนึงอะค่ะอ้าวไปไหนอะสงสัยจะชอบร่างอวบๆของเจ้าโอเอมันเดี๋ยวลุงจะไปคุยเองว่ามาหนูตายเพราะอะไรหนูตายเพราะว่าหนูกินยาลดความอ้วนเกินขนาดนะคะอาชีพพิตตี้เนี่ยเงินดีก็จริงแต่ก็ใช้สบายนะคะทั้งฉีดทั้งกินยาสารพัดแถมยังต้องศัลยกรรมอีกต่างหากนี่ทำก็ไม่ได้เด็กรุ่นใหม่เข้าวงการทุกวันแต่ละคนเนี่ยขาวดิ้งขาววิ้งทั้งเด้งหน้าเด้งหลังเกือบทุกคนเลยล่ะค่ะก็พอเข้าใจอ่ะนะหนูแต่มันเกี่ยวอะไรกับการที่ต้องมาอยู่ในร่างของเจ้าโอเอมันด้วยล่ะก็หนูจะไม่ต้องดูแลตัวเองมากไงคะอยากกินอะไรก็กินอยากแต่งตัวไงก็ได้สบายสบายเพราะรูปร่างพี่เขาเนี่ยก็ทุเรศเป็นทุนอยู่แล้วคงไม่ทุเรศไปกว่านี้หรอกค่ะโอ้โหนี่ปากเลยเนี่ยนี่ตอนแรกว่าจะสงสารอยู่แล้วเชียวทีนี้มาด่าฉันเนี่ยทำไมพอใจก็ออกจากร่างไปเลยไปออกไปเลยโอเอเขาเป็นผู้หญิงนะ
พี่เข้าใจหลิวนะแต่ว่าร่างนี้ไม่ใช่ของหลิวหลิวจะยึดเอาไว้แบบนี้มันไม่ถูกต้องหนูก็ต้องฝากขอบคุณแล้วก็ขอโทษพี่เขาด้วยนะคะถึงมันจะเป็นแค่วันเดียวความสุขมากอะค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะจากละครเรื่องรากบุญนั่นเองที่วันนี้เรานำมาพูดคุยกันเรื่องราวของประเด็นสุขภาพก็เป็นเหตุการณ์ที่พริตตี้นะฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยไปทานยาลดความอ้วนนะจนเกินขนาดก็เสียชีวิตไปวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกันเรื่องของอันตรายจากยาลดความอ้วนนั่นเองครับอาจารย์แต่ว่าจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของคำว่าเกินขนาดของยาลดความอ้วนเนี่ยฮะอาจารย์จริงๆแล้วอย่างไหนหรือว่าปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเกินขนาดเพราะยาลดความอ้วนมันก็ไม่น่าจะมีปริมาณหรือว่าตัวยากำกับบอกอะไรเลยเนี่ยใช่ต้องบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ขนาดของยาอย่างเดียวเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยมีข้อห้ามใช้ครับหรือว่ามีเขาเรียกว่าอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากยาบางคนเนี่ยกินแค่เม็ดเดียวเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเสียชีวิตได้เพราะว่ายาที่กินเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไปส่งผลกับเรื่องของการทำงานของหัวใจนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มีการเสียชีวิตใน คนที่ทานยาลดความอ้วนนะคะอาจจะทำให้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะหรือถ้าเกิดคนที่มีปัญหาทางหัวใจอยู่แล้วแต่บางทีเราไม่เคยเช็คหรือไม่เคยตรวจพวกนี้ก็จะเป็นอันตรายเพราะว่ายาลดความอ้วนที่ใช้ในตามท้องตลาดเนี่ยมันก็หลักๆมันจะเป็นอยู่4กลุ่มอะค่ะก็คือมันจะมีตั้งแต่ยาที่ขับปัสสาวะนะคะแล้วก็มียาที่เป็นยาระบายก็มีนะคะพวกยาปัสสาวะเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็จะทำให้เกิดการขับปัสสาวะออกไปนะทำให้น้ำหนักดูเบาลงแต่ว่าพวกนี้ก็จะเสียทั้งน้ำทั้งเกลือแร่ออกไปด้วยเพราะเสียเกลือแร่มากๆเนี่ย บางครั้งเกลือแร่บางตัวก็มีความสำคัญกับเรื่องของการเต้นของหัวใจพอเสียเกลือแร่ตัวนั้นไปเยอะๆนะคะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะแป๊บเดียวก็เสียชีวิตได้เลยโอ้โหเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกใช่ส่วนยาระบายก็อย่างที่เราทราบกันเนาะเหมือนถ่ายออกไปเยอะๆนะคะร่างกายอ่อนเพลียนะคะขาดน้ำเยอะนะช็อกได้ก็เสียชีวิตได้นะคะอีกกลุ่มนึงที่ชอบใช้กันนะเป็นยาลดความอ้วนก็อย่างเช่นกลุ่มที่เป็นอนุพันธ์ของยาบ้าโอ้โหนะคะซึ่งอันนี้จริงๆก็เป็นยาที่ทางการแพทย์ก็ใช้แต่ว่าเราใช้กันแบบมีการระมัดระวังในการใช้มีการควบคุมนะคะแล้วก็ใช้ในรายที่จำเป็นเท่านั้นแต่ว่าในท้องตลาดเนี่ยก็มีการขานำยากลุ่มนี้มาใช้แล้วก็ขายเยอะซึ่งอย่างที่บอกว่ากลุ่มนี้ก็มีอันตรายกับเรื่องของการเต้นของหัวใจนะคะนอกจากนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจอย่างเดียวนะคะเรื่องมันก็ส่งผลกระทบทางด้านอื่นๆอารมณ์สังคมบางทีก็มีกระวนกระวายนอนไม่หลับหงุดหงิดเกี่ยวหมดเลยใช้เยอะๆอย่างที่บอกเป็นอนุพันธ์ยาบ้าก็ทำให้มีเรื่องของอาการประสาทร้อนนะคะมีเห็นภาพหลอนต่างๆได้ซึ่งเนี่ยก็เป็นอันตรายอีกกลุ่มนึงที่ถูกนำมาใช้เยอะนะคะในเรื่องของกระยาลดความอ้วนคือยาไทรอยเป็นยาฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะที่มันทำหน้าที่เกี่ยวกับการขับเผาผลาญพลังงานของร่างกายนะคะซึ่งในคนที่ไม่ขาดเนี่ยการไปเร่งการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเนี่ยก็เป็นอันตรายนะการอันตรายกับกล้ามเนื้อหัวใจกับเรื่องของการทำงานของระบบฮอร์โมนอื่นๆในร่างกายด้วยมันจริงๆก็ไม่ได้แนะนำโอ้ถือว่าเป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่นะครับอาจารย์ครับเรื่องนี้ถ้าพูดถึงอาการที่เป็นสัญญาณเตือนครับอาจารย์ว่ายาที่เรารับประทานเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่แนะนำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพูดถึงอาการหรือว่าสัญญาณเตือนที่ทำให้เราได้สังเกตตัวเองว่าตอนนี้อาจจะกินเยอะไปหรือว่าอันตรายแล้วค่ะก็อย่างเช่นมันก็จะมีอาการเรื่องของใจสั่นนะคะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติเพราะว่าอย่างยาบางตัวเนี่ยเป็นเรื่องของฮอร์โมนก็ไปเริ่มเพิ่มการเผาผลาญพลังงานของร่างกายทำให้หัวใจเต้นเร็วผิดปกตินะคะบางคนเนี่ยเคยก็จะมีเรื่องของหน้ามืดนะหมอมีคนไข้คนหนึ่งก็คือเป็นเด็กมัธยมนี่แหละเนาะแล้วก็ทานเข้าไปแค่เม็ดเดียวเองนะคะแต่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยอยู่ดีก็มองอะไรไม่เห็นทั้งที่ลืมตาอยู่ไม่วูบด้วยแต่มองอะไรไม่เห็นเลยมันกลายเป็นเหมือนมองอะไรไม่เห็นนะคะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายาที่ไปกินเนี่ยเป็นยาอะไรเพราะว่ามากันเป็นแบบชุดๆซองๆนะมันพวกนี้อันตรายนะคะแล้วก็ถ้าเรามีอาการอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเราแบบ
หิวมากโหยมากใจสั่นเยอะเหมือนอาการเหมือนคนแบบอยากอาหารบางทีก็ทานอะไรไม่ลงเนี่ยพวกนี้น่าจะบอกว่าโอ้มันน่าจะเยอะเกินไปนะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการอะไรเนี่ยไม่แนะนำให้กินยาลดความอ้วนที่ไม่ได้สั่งจากแพทย์ครับอาจารย์นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเราไม่รู้สัดส่วนผสมบางอย่างก็เป็นสมุนไพรที่ท่านพูดจริงๆว่าในทางการแพทย์เราก็ยังไม่รู้ว่ามันดีไม่ดียังไงหรือมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่านะคะมันอาจจะช่วยในการทำให้เราไม่อยากอาหารจริงนะแต่ว่ามันน่าจะอาจจะส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายมากกว่านั้นนะคือชีวิตยังไม่ทันได้ผอมตายไปซะก่อนเสียชีวิตก่อนนะอาจารย์ได้ยินอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างนี้อย่างในทางการแพทย์เองอาจารย์ถ้าต้องการจะลดความอ้วนแล้วมาปรึกษากับคุณหมอเองเนี่ยจริงๆแล้วมีวิธีการรักษาหรือว่าแนวทางการรักษาที่ปลอดภัยกว่าไปรับประทานยาลดความอ้วนใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีทั่วไปที่เราก็แนะนำกันอย่างที่เราทราบกันก็คือออกกำลังกายนะคะเราก็จะแนะนำเรื่องของการลดน้ำหนักที่สำคัญเลยคือการลดน้ำหนักจะทำได้เนี่ยมันไม่ได้แค่แบบอยากลดน้ำหนักมันต้องมีเขาเรียกว่ามีแรงจูงใจ ในทางการแพทย์ก็จะมีการเขาเรียกว่าให้คำปรึกษาที่มีการสร้างแรงจูงใจในการที่จะลดน้ำหนักนะคะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการตรวจคัดกรองเพราะว่าบางคนเนี่ยน้ำหนักเยอะน้ำหนักเกินน้ำหนักขึ้นเนี่ยเป็นจากการมีโรคบางอย่างเช่นการทำมีโรคไทรอยด์บกพร่องนะคะฮอร์โมนไทรอยด์ทำงานต่ำพวกนี้ก็จะกินแล้วก็อ้วนง่ายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโรคเราก็จะได้รักษาที่ตัวโรคนะบางคนก็เป็นจากฮอร์โมนบางตัวเนี่ยเยอะผิดปกตินะคะแล้วก็ทำให้อ้วนเตี้ยแล้วโดยที่บางทีก็ไม่เคยรู้เลยว่าอันนี้ว่าตัวเองกินเก่งมันไม่ใช่เรื่องของการรับประทานอาหารอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่เรื่องของการรับประทานอาหารอย่างเดียวมันจะเป็นโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่โดยที่เราไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมารับการตรวจก่อนที่จะกับคนที่น้ำหนักขึ้นอยู่เรื่อยๆเยอะๆนะคะเราอาจจะต้องมีการคัดกรองตรวจโรคที่เป็นสาเหตุหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ก็จะมีการดูเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะว่าอ้วนแล้วเนี่ยมันโรคหัวใจมีหรือยังนะเบาหวานความดันโรคไตต่างๆมีไหมซึ่งก็จะได้ป้องกันผลกระทบที่จะตามมานะคะในเดียวกันเราก็มีการใช้ยาจริงๆแล้วมียาที่ใช้ในการลดความอ้วนในทางการแพทย์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 2-3 กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกก็เป็นพวกกลุ่มนี่ค่ะไฟเบอร์ทำให้เกิดการอิ่มทำให้มีเนื้อที่ในกระเพาะลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มที่2ก็เป็นยาที่ทำให้เกิดความเขาเรียกว่าลดความอยากของอาหารนะคะก็คือเป็นยากลุ่มที่กดการทำงานของระบบประสาทแล้วก็สารสื่อประสาทบางตัวทำให้ไม่มีความรู้สึกอยากหิวอยากทานอาหารบ่อยนี่ก็จะช่วยในการลดความอ้วนนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นยาที่ดักจับไขมันคล้ายๆอย่างนั้นก็คือลดการสร้างเอนไซม์นะคะที่จะไปย่อยสลายไขมันทำให้ไขมันเนี่ยไม่ดูดซึมกลับแต่อย่างไรก็ตามยากลุ่มนี้มีการนำมาใช้จริงแต่ว่าต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์เพราะว่ามันต้องมีการดูผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นนะคะกลุ่มยาที่ลดอย่างลดเรื่องการดูดซึมไขมันเราจะพบว่าวิตามินหลายตัวเนี่ยมันต้องดูดซึมพร้อมไขมันเช่นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K เมื่อถ้าเกิดกินยาดักจับไขมันเนี่ยคนหลายคนจะขาดวิตามินเหล่านี้วิตามินเหล่านี้นะวิตามินเคเนี่ยก็ทำให้เลือดไม่แข็งตัวนะมีบาดแผลหน่อยหรือศีรษะกระแทกอะไรหน่อยปั๊บออกยาวเลยเลือดในสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจริงๆแล้วถึงบอกว่าอยากให้ดูแลอยู่กับแพทย์ที่ได้รับการรับรองว่ามีคุณสมบัติหรือมีความรู้ในการที่จะช่วยในการลดน้ำหนักนอันนั้นจะดีกว่าเพราะฟังแนวทางในการรักษาหรือว่าแนวทางในการลดความอ้วนตามหลักทางการแพทย์จริงๆเนี่ยนะฮะมีเรื่องที่คุณหมอจะต้องคิดคำนวณอีกเยอะมากทั้งโรคประจำตัวทั้งเรื่องของตัวยาฮะอาจารย์ให้อาจารย์ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของความอันตรายให้คุณผู้ชมได้ทราบนะฮะว่าจริงๆยาลดความอ้วนเองถ้าไม่ได้คุณหมอไม่ได้สั่งไม่ได้รับการรักษาโดยทางการแพทย์จริงๆเนี่ยนะฮะอาจารย์อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการไปรับประทานยาลดความอ้วนเองก็ต้องบอกว่าอันตรายสูงมากเลยนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยได้รู้ว่าตัวเราเนี่ยมีปัญหาทางสุขภาพอะไรอยู่ก่อนหรือเปล่าบางคนมีโรคหัวใจบางคนมีหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะอยู่ไปทานยาเหล่านี้บางทีก็ไปทำให้เกิดการทำให้ระบบทางเดินหายใจระบบการเต้นหัวใจเนี่ยผิดจังหวะแล้วก็ถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตได้นอกจากนี้เนี่ยยาหลายตัวที่ใช้ในการลดความอ้วนเนี่ยอย่างที่หมอเน้นย้ำก็คือมันเป็นอนุพันธ์ของกลุ่มที่เป็นยาบ้านะพูดง่ายๆนะคะมันทำให้เราเกิดความไม่หิวนะคะแอคทีฟเยอะนะแล้วก็ทำหลักๆก็คือกดเรื่องของการอยากอาหารนะคะคนเสพยาบ้าก็ไม่ค่อยอยากทานอาหารเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้เป็นนานๆใช้แบบไม่ได้ควบคุมใช้ปริมาณที่เกินจำเป็นเนี่ย
ก็จะทำให้เกิดการติดได้ถ้าไม่ออกฤทธิ์กับประสาทเนี่ยเหมือนกับการเสพยาบ้าคล้ายๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยคืออย่าไปให้คุณค่ากับเรื่องความพร้อมความสวยอะไรกับมันมากมายนะนะเพราะว่าถ้าเราไปให้คุณค่ากับมันมากๆเราก็จะตกไปเป็นเหยื่อของสังคมที่มีเรื่องนี้เป็นพาณิชย์นะเป็นเรื่องของการค้าเป็นเรื่องของการหากำไรเพราะคนที่เอาเป็นว่ารักตัวเองได้แบบสุขภาพดีเนี่ยดีที่สุดเลยนี่อันนี้น่าจะดีที่สุดแล้วคนที่มารักเราด้วยนะครับอาจารย์ครับนี่แหละคุณผู้ชมเรื่องราวที่เราวันนี้นำมาพูดคุยกันเป็นประเด็นสุขภาพจากละครเรื่องรากบุญภาค2เนี่ยนะครับก็ถือว่าทำให้เราได้เห็นว่าความอันตรายจากการรับประทานยาลดความอ้วนเองเนี่ยอันตรายมากขนาดไหนนะครับช่วงนี้หมดเวลาในชั่วโมงแรกของรายการพบหมอรามาแล้วครับพาคุณผู้ชมไปพักครบธงชาติกันช่วงหน้ากลับมาครับวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามนะฮะที่คุณผู้ชมมาฝากทิ้งไว้ในแฟนเพจของเราในรายการพบหมอรามาแฟนเพจรามาชาแนลของเราด้วยนะครับอาจารย์หมอโอของเราก็ยังอยู่ร่วมตอบคำถามกับอาจารย์อีกหนึ่งท่านก็คืออาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนั่นเองนะครับช่วงนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วครับต้องลาอาจารย์หมอและคุณผู้ชมไปก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ